มาถึง EP สุดท้ายแล้วเนาะของพวกเราครับผมก็เดี๋ยว EP นี้คุยกับจูเนียร์ไว้ว่าจะเอาเขาเรียกว่าแมทเทียลทุกอย่างที่คุยกันครับที่แบบว่าสอดแทรกไว้ในแต่ละคลิปเนาะเรามาใช้ในการอิมโพรไวส์เนาะบนเพลงของคุณสตีวี้วันเดอร์ครับผม Isn't She Lovely นะครับโอเคนะก็เรามีอะไรบ้างนะครับพี่ตั้งแต่แรกก็มีพวกเพนทาโทนิกสเกลเนาะมีอาร์เพจิโอแบบที่เล่นตามคอร์ดทุกคอร์ดเลยครับเรามีสเกลที่อยู่บนแต่ละสเกลที่บอกก็คือมีพวกเมเจอร์มิกโซเรเดียนดอเรียนอะไรประมาณไปครับอาจจะมีพวกขั้นคู่อะไรแทรกมาด้วยเดี๋ยวเราเอาทุกอันแหละมารวมๆกันนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูเป็นทีละอย่างแล้วอันสุดท้ายมันรวมกันครับนะครับครับโอเคเริ่มจากเป็นเพนทาโทนิกก่อนเพนทาโทนิกโอเคครับได้จะเป็นเหมือนแบบว่ายังไงดีหมายถึงว่าเพนทาคนเพนทาคนละรอบคนละคนละหนึ่งรอบโอเคได้แล้วก็ใช้อันต่อไปทีละอันค่อยว่ากันโอเคเอาคนละหนึ่งรอบจะได้ดูว่าเล่นสเกลเดียวกันแต่ว่าไม่เหมือนกันอินพอไว้โอเควันอะทูแล้วว่าถ้าเราซ้อมจนชำนาญเนี่ยก็ทำคนขนลุกได้นะโอเคนะต่อมาเป็นเพจิโอยากขึ้นมันนิดนึงยากขึ้นมาหนึ่งก็คือ C sharp minor F sharp 7 B E ไปแยกเลย A major A major G sharp 7แถมอีกหน่อยนึงเข้า4 main C sharp minor ว่าเป็นแฟต9 F sharp 7ก็โอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ดูได้เลยครับดูเนี่ยก่อนเหมือนเดิม1 2 1 2ฟังดูเป็นเหมือนมีคอร์ดนึงเลยอีกซาวนึงเลยโอเคครับอันต่อมาก็คือเล่นเป็นสเกลเนาะสเกลตามคอร์ดต่างๆเราอยู่ในคอร์ดไหนเราเล่นสเกลนั้นให้มันสัมพันธ์กันโอเคครับในที่นี้เรามี C sharp minor เป็นดอเรียนนะครับ F 7 F sharp 7ก็เป็นมิกโซลิเดียนใช่ไหมครับ B flat มิกโซลิเดียนE ก็เป็นเมเจอร์ประมาณนั้นอ่ะประมาณนั้นตามสูตรให้เดี๋ยว1 2 1 2 3
ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายขนาดพวกเราที่ว่าหัดกันมาเนี่ยถ้าไม่ได้ทบทวนก็มีโอกาสจะแครกนะแครกนะผมว่าแครกนะแต่ว่าจริงดนตรีมันก็พากันได้แต่ว่าก็จริงก็ไม่ควรโทษโอเคเดี๋ยวอันสุดท้ายเนี่ยเรารวมเลยแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกคันคู่เข้าไปด้วยจะรวมเข้าไปเลยก็เป็นโซโล่แบบว่าด้วยวัตถุดิบทั้งหมดที่เราแบบฟูลโซโล่เลยดูกันมานะอย่างนี้เราเพิ่มเป็นคนละ2รอบไปเลยได้เลยครับก็คือจูเนียร์พี่จูเนียร์พี่ประมาณนี้ไหมอ๋อคนละ2รอบสลับกันมันเทรดโอเคโอเคเทรดคนละคอรัสโอเคครับได้เลยดูนะครับ1 2 1 2สุดยอดขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับขอบคุณมากๆแล้วก็ฝากติดตามทุกเขาเรียกว่าอะไรทุกวิดีโอที่มันจะมีต่อไปด้วยนะใช่ครับทุกเครื่องหวังว่าไอ้ต้องเรียกว่าวิดีโอเหล่านี้จะมีประโยชน์ครับกับทุกคนแล้วก็ผมกับจูเนียร์ก็ครับประมาณนี้ถ้ามีอะไรก็ใช่มีอะไรติดชมมาเพิ่มใช่แล้วทางเขาเรียกว่าทาง channelใช่ครับจริงๆอยากให้ถามเข้ามาเนาะอันไหนสงสัยก็พิมพ์เข้ามาได้เลยครับหรือว่าจะแชร์ไปแล้วก็ถามเพื่อนเลยใช่ครับ คนอื่นจะได้มาด่าได้แต่อย่าแรง ก็โอเคประมาณนี้ครับผมก็ได้เลยครับครับครับขอบคุณครับ